ดีพอหมายความว่าไงดีพอจะชนะการเลือกตั้งยังไม่ดีพอปัญหาค่าไฟฟ้าก็แพงขึ้นปัญหาน้ำประปาก็แพงขึ้นเดี๋ยวผมทำคลิปอธิบายให้ฟังมันแพงขึ้นเพราะอะไรนะครับแต่สิ่งเหล่านี้คือหลักเชิงวิธียุทธวิธีฮะที่ต้องเร่งดำเนินการถ้าทำได้ตามเป้าหมายยืนยันฟันธงฮะสองปอรวมกันนะฮะเพื่อไทยก้าวไกลแพ้การเลือกตั้งแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องประเด็นเรื่องของโพมันเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยเพราะทุกโพเนี่ยไปทิศทางเดียวกันเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะแพ้การเลือกตั้งพลเอกประวิตรจะแพ้การเลือกตั้งนะและที่สำคัญก็คือว่าอุ๊งอิงก้าวไกลจะครองเสียงข้างมากและจะได้เป็นรัฐบาลแน่นอนก็อยากให้ทุกคนคิดถึงรากเหง้าของความเป็นคนไทยนะครับบรรพชนของเราเสียสละชีวิตเสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินไทยวันนี้ผมก็ไม่อยากให้มีคนมารณรงค์หาเสียงให้เกิดความชังชาติลืมรากเหง้าของความเป็นคนไทยรณรงค์ให้คนไม่ไปเกณฑ์ทหารไม่รู้จักเสียสละเพื่อแผ่นดินผมรับไม่ได้ครับวันนี้เราต้องมาช่วยกันนะครับปลูกฝังค่านิยมรักชาติรักแผ่นดินทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสัมผัสบรรยากาศเหมือนตลาดนัดทางการเมืองแบบนี้มีความรู้สึกยังไงครับพอมาเจออย่างเงี้ยก็ทำความเข้าใจนะกับการทำงานทางการเมืองมามากพอสมควรแล้วผมก็มีหัวหน้าพรรคมีเลขาพรรคเขาแนะนำหลายอย่างผมยอมรับว่าผมมีความอาจจะมีความอ่อนในเรื่องของทางการเมืองเป็นนิดนึงครับโอ้ครับในเชิงปรากฏการณ์เราก็เห็นจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์จุดแข็งของพรรคของพลเอกประวิตรจุดแข็งของทั้งสองพรรคคือเรื่องของชาตินิยมเขาก็พยายามทำแหละแต่มันยังไม่ใช่จุดไคลแม็กซ์ที่จะทำให้ประชาชนรักชาตินะครับเรื่องของโพผมอธิบายหุ้นส่วนกันนะคนที่เป็นกองเชียร์ของทั้งลุงป้อมลุงตู่เนี่ยหรือฝ่ายขวาเนี่ยผมเรียนให้ทราบฮะอาจจะไม่ชอบโพแต่คุณต้องเรียนด้วยความเป็นกลางโพเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถิติที่ประชาชนเห็นผลงานของรัฐบาลเห็นผลงานของฝ่ายค้านนะฮะเมื่อเห็นผลงานทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลแล้วประชาชนก็ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกซ้ายหรือเขาจะเลือกขวาแต่จนถึงขณะนี้โพทุกโพตรงกันพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรจะแพ้การเลือกตั้งพอไปถามพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ไม่สนโพหรอกคุณสนจำได้ไหมฮะในช่วงของชัดชาติสิทธิพันธ์บางคนก็โอ้โหโพเนี่ยมันเบ้อเหลือเกินทำไมชัดชาติชนะเอาชนะเอาสุดท้ายปลายทางชัดชาติชนะการเลือกตั้งนะในขณะเดียวกันตอนนี้สถานการณ์เหมือนกันและต้องยอมรับความจริงว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรยังไม่ปรับกลยุทธ์หลักโดยเฉพาะการใช้ชาตินิยมต่างจากฮุนเซนฮุนเซนจะมีการเลือกตั้งวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2566เขาใช้หลักกุมขมแอปลุกกระแสกระแสที่เรียกว่าชาตินิยมก่อนหน้านั้นจะมีการเลือกตั้งปลุกกระแสเรื่องของเขาบริหารปลุกกระแสเขาใหญ่ทมขึ้นมาเขายายเที่ยงขึ้นมาเขาปลุกกระแสมากขึ้น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 ก่อนการเลือกตั้งโดยใช้หลักชาตินิยมเป็นสำคัญเพราะวุฒิเยนเป็นฝ่ายขวาในขณะที่ประเทศไทยจุดแข็งของสองลุงหรือสองปอเนี่ยจุดแข็งอยู่ที่ไหน
จุดแข็งอยู่ที่ชาตินิยมถามว่าเขาปลุกชาตินิยมเพียงพอหรือยังที่จะให้คนกลับมารักประเทศมากขึ้นนั่นหมายถึงถ้ากลับมารักประเทศบ้านทึ่งก็ต้องกลับมารักพวกเขามากขึ้นเพราะกลุ่มฝ่ายซ้ายจะทำสิ่งใหม่ของใหม่ทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมปลาดอนภาพเสรีภาพนี่คือหลักของเขาแต่ฝ่ายขวานะอนุรักษ์นิยมจะยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งมีปริมาณของคนในกลุ่มนี้มีมากกว่ารัฐธรรมนูญก็เขียนไปแล้วได้ประโยชน์กฎหมายเลือกตั้งก็เขียนไปแล้วได้ประโยชน์กฎหมายลูกที่เขียนไปแล้วก็ได้ประโยชน์อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์แต่สองสิ่งที่ยังไม่ยอมทำคือหนึ่งปลุกชาตินิยมกับสองเรื่องคาสิโนหวยออนไลน์ทำไปเรียบร้อยแล้วสองสิ่งเนี่ยพอไม่ยอมทำปุ๊บเห็นไหมฮะโพดีขึ้นนะแต่ก็ไม่ชนะพูดตรงๆด้วยความปรารถนาดีดีขึ้นแต่ก็ไม่ชนะถามว่าหมดเวลาหรือยังยังสู้ได้อีกหรือเปล่ายืนยันเหมือนเดิมผมพูดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดถ้าจำหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองได้ผมเขียนเอกราชของชาติไทยคือยุทธการยุทธวิธีนักเลงนำการทหารและต้องปลูกชาตินิยมตอนนี้ทำมาหมดละเหลืออย่างเดียวชาตินิยมทำได้ดีไหมดีแต่ยังไม่ดีพอที่จะชนะได้นั่นหมายความว่านักการทหารท่านใดก็แล้วแต่นะคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรลุงป้อมเรียนย้ำนะท่านยังทำไม่ดีต้องทำดีกว่านี้วิธีทำดีกว่านี้ทำยังไงพอมีนักเลงนำการทหารแล้วนะครับจะต้องดำเนินการให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องปลุกกระแสชาตินิยมกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.อปปล.ตสปช.นะฮะเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนนี้มีความสำคัญอย่างมากต้องเร่งดำเนินการปลุกกระแสจัดการแข่งขันกีฬาดนตรีกวีศิลปะขึ้นมานะฮะทางภูมิภาคต่างๆและก็เร่งทำในกรุงเทพมหานครนะครับจนถึงขนาดนี้กระแสมันดีพอหรือยังไม่ดีพอนะครับถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นดีพอหรือยังไม่ดีพอดีพอหมายความไงดีพอจะชนะการเลือกตั้งยังไม่ดีพอปัญหาค่าไฟฟ้าก็แพงขึ้นปัญหาน้ำประปาก็แพงขึ้นเดี๋ยวผมทำคลิปอธิบายให้ฟังมันแพงขึ้นเพราะอะไรนะครับแต่สิ่งเหล่านี้คือหลักเชิงวิธียุทธวิธีฮะที่ต้องเร่งดำเนินการถ้าทำได้ตามเป้าหมายยืนยันฟันธงฮะสองปอรวมกันนะฮะเพื่อไทยก้าวไกลแพ้การเลือกตั้งแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิบกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใดอาองค์ล้นเกล้าเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องลือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี
28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขเกษมเปรมปรีด้วยราชชื่นใจไพรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ